ทำยังไงให้ขายของออนไลน์ได้ทำไมเขาขายแล้วไม่มีคนมาดูทำไมไลฟ์แล้วไม่มีคนมาดูทำไมเขาอ้าปากขายทำไมขายไม่ได้สักทีทำไมโอ้ยปัญหาสารพัดในเรื่องการขายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจำไว้ก่อนเลยว่าผมอยากจะให้ทิปก่อนเลยข้อหนึ่งก็คือว่าการขายคือการช่วยเหลือผู้คนเพราะฉะนั้นไม่ต้องรังเกียจการขายการขายที่เป็นบางคนไม่ชอบคำนี้ไงบางคนแบบพอพูดคำว่าขายนี่เรานึกถึงเซลแมนนึกถึงเซลที่ยี่อะไรอย่างเงี้ยมาคนที่มาแบบพยายามจะมาผลักของให้เราพยายามยัดเยียดของให้เราเราก็กลัวๆใช่ไหมเราไม่ใช่จริงๆมนุษย์มันอยากซื้อทุกคนอยู่แล้วมนุษย์เป็นคนชอบซื้อจำไว้เลยแต่เขาไม่ชอบถูกยัดเยียดจำไว้แค่นี้มนุษย์ชอบซื้อพูดตามผมมนุษย์ชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกยัดเยียดแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอยากซื้อเองนี่แหละเป็นเคล็ดลับแล้วมันมีวิธีการนะครับมีวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีลูกศิษย์ของผมนึงคนนึงที่ขายเก่งมากเลยเขาก็ขายจนรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับแล้ววันนี้อยากจะเชิญเขามาเป็นลูกศิษย์ที่ผมก็เป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งแล้วก็เลยช่วยดูแลเขาด้วยเขาชื่อชูรี่นะครับสอนเรื่องการขายนี่เลยนะเชิญชูรี่เข้ามาเลยไหนบอกเนี่ยเหตุผลหลักที่ชูรี่เคยเห็นนะในลูกศิษย์ตัวเองแล้วก็คนที่ถามปัญหาเข้ามาเยอะมากเลยเหตุผลหลักๆที่เขาขายไม่ได้เพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วคนที่ขายไม่ได้นะคะปัญหาหลักเลยก็คือในเรื่องของความมั่นใจค่ะหลายคนเนี่ยขาดความมั่นใจจนทำให้ไม่กล้าที่จะพูดถึงสินค้าตัวเองไม่กล้าส่งพลังถึงคุณภาพของสินค้าตัวเองแบบเต็มที่พอตัวเองไม่มั่นใจเนี่ยก็จะพูดแบบก้ำก้ำกึ่งกึ่งก้ำก้ำกึ่งคุณลองคิดดูสิว่าเวลาที่คุณพูดว่าสินค้าคุณดีไหมแล้วคุณก็บอกว่าก็โอเคนะคะโอเคกับการที่คุณพูดว่าสินค้าดิฉันรับประกันดีแน่นอนเห็นไหมคะว่าในเรื่องของการที่คุณเนี่ยมั่นใจเวลาคุณมั่นใจเนี่ยคุณจะส่งพลังให้กับลูกค้าของคุณเนี่ยได้รู้ทันทีว่าสิ่งที่คุณบอกเนี่ยมันออกมาจากใจคุณอินจริงๆกับสินค้าของคุณแล้วความรู้สึกแบบนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้เขาเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าของคุณทั้งที่คุณยังไม่ได้เริ่มขายเลยนะคะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับเพราะฉะนั้นปัญหาหลักคือเรื่องความมั่นใจเลยค่ะอาจารย์นั่นแหละแล้ววิธีที่จะสร้างความมั่นใจทำไงวิธีที่จะสร้างความมั่นใจนะคะถ้าคุณขายสินค้าของคุณเองเนี่ยอย่างแรกเลยคุณจะต้องใช้สินค้าของคุณเองถูกต้องเพราะถ้าคุณไม่ใช้นะคุณจะพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันดียังไงแล้วเวลาที่ลูกค้าถามนะคะว่าเฮ้ยสินค้าคุณดีจังเลยคุณใช้มานานหรือยังแล้วถ้าคุณไม่ได้ใช้เนี่ยสายตาคุณมันจะฟ้องทันทีว่าไม่ได้ใช้ใช่แล้วนั่นแหละค่ะลูกค้าเนี่ยไม่ว่าสนใจแค่ไหนจะไม่ซื้อทันทีถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นใจที่คุณจะมีเลยคุณจะต้องอินกับสินค้าจากการที่คุณเนี่ยใช้สินค้าอันนั้นเองค่ะแล้วก็คุณสังเกตนะผมเวลาผมเนี่ยไม่ว่าผมจะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไหนเวลาหรือบางทีพูดง่ายจะเชียร์สินค้าไหนอ่ะไม่ว่าจะเป็นแทรมโพลีนไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรูครึ่งล้านอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมสเต็ปแรกคืออะไรผมจ่ายตังค์ซื้อมันเองก่อนมันออกจากกระเป๋าตังค์ผมก่อนแล้วผมถึงจะกล้าพูดเพราะอะไรมีบางบริษัทในเมืองนอกเนี่ยเขาบังคับไปเซลของเขาเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้านั้นก่อนต้องซื้อต้องจ่ายตังค์ซื้อเองเพราะถ้าคนไม่จ่ายตังค์ซื้อเองมันเหมือนเขาว่าแต่แยกลองเปรียบเทียบความแตกต่างคนหนึ่งบริษัทเอาสินค้ายัดใส่มือแล้วบอกเอาไปขายมันไม่อินเท่ากับคนนั้นลงทุนไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วก็ใช้เองด้วยใช้จนชอบแล้วถึงมาพูดเชียร์ได้เพราะคนนั้นจะพูดเชียร์ได้ดีกว่าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรจะขายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เองชอบเชื่อและใช้เองเข้าใจไหมแล้วคุณจะพูดได้อย่างเต็มปากและจำไว้เลยนะคนน่ะอยากซื้อของอยู่แล้วแล้วคนเนี่ยเวลาไอ้ขั้นตอนสุดท้ายของการขายมันคือคนมันอยู่ระหว่างรั้วในกึ่งเนี่ยกึ่งเนี่ยจะซื้อกับไม่ซื้อเนี่ยคุณมีหน้าที่ช่วยเขาตัดสินใจคุณหน้าที่ของนักขายคือช่วยเขาตัดสินใจแล้วคุณช่วยเขาตัดสินใจด้วยความอะไรมั่นใจด้วยความมั่นใจพอคุณมั่นใจปุ๊บคุณผลักเขาตกรั้วไปอีกฝั่งนึงฝั่งขายอ่ะเข้าใจป่ะเพราะไม่งั้นถ้าคุณไม่มั่นใจปุ๊บเขาจะกลับมาฝั่งนี้เพราะว่าคนมันจริงๆคนเกลียดการที่ไม่ตัดสินใจไม่ออกนะคนไม่ชอบนะว่าลังเลเขาไม่ชอบอ่ะเขาต้องการให้คนนึงมาช่วยเขาอ่ะผลักคุณตกไปฝั่งนึงหน่อยเข้าใจป่ะนั่นน่ะคือความมั่นใจของคุณก็ผลักคุณไปตกไปอีกฝั่งนึงแล้วคุณก็จะได้ปิดการขายนั้นมาในนี่คือเคล็ดลับเลยแล้วความมั่นใจนี่แหละมาจากการที่คุณเข้าใจโปรดักต์นั้นชอบโปรดักต์นั้นใช้เองแล้วพูดได้อย่างเต็มปากนะครับโอเคถ้าเกิด
อยากจะได้เคล็ดลับเด็ดๆในเรื่องการขายและเรื่องอื่นก็ติดตามที่เพจครูชูลี่สอนพูดให้ขายดีค่ะและถ้าใครอยากได้เคล็ดลับการขายอะไรมากขึ้นนะครับก็ไปติดต่อที่นั่นได้ผมบัณฑิตรุ่งศรีสวัสดีครับ